่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูโจ๊กไข่ขาวส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ขาว1ถ้วยน้ำเปล่า1ถ้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยอย่างละเล็กน้อยวิธีการทำเทไข่ขาวและน้ำลงในภาชนะทนไฟคนให้เข้ากันนำส่วนผสมเข้าในเตาไมโครเวฟโดยใช้ความร้อนสูงสุดเมื่อสังเกตเห็นว่าเดือดแล้วให้ยกออกมาคนให้เข้ากันตักใส่ชามก่อนรับประทานปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยตามชอบค่ะ